การคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะแม่เห็นข้อความแล้วปลื้มใจว่าไงนะก็บอกอาจารย์วันชัยนั้นให้ความจริงมากๆมีเหตุมีผลผมเบาๆอันนี้เบาแล้วเบาแม่นะฮะถ้าหนักนี่เข้าห้องน้ำก็ยังคาอยู่ใช่คือบางทีเราไปว่าคนแรงๆมันดิบไปใช่ต้องมีนิดนึงถ้าเย็บฉากเย็บฉากสักพักพอละเผลอก็ตูมพอเสยเข้าปลายคางนะเอ้าใครมีสายยังไงอยากจะโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรหมายเบอร์อะไรนะครับ023080130-31ค่ะแต่ถ้าหากว่าจะสั่งซื้อน้ำแร่มองเฟลอหรือว่าปลากระป๋องซื่อสัตว์นั้นก็ต้องที่022949898จะส่งฟรีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะฮะก่อนที่สายจะเข้ามาเนี่ยข่าวใหญ่มา 2-3 วันเดี๋ยวนี้การหลอกลวงกันในโลกไซเบอร์เนี่ยก็เยอะมากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแกสมัยก่อนอาจจะเจอกันตามงัดตามงานวัดงานวาอะไรตาอะไรนะเจอคู่กันในนู่นไอ้นี่อะไรเดี๋ยวนี้มันเจอกันในโลกไซเบอร์ค่ะนะเดี๋ยวนี้จะแต่งงานก็ต้องเข้าไปในจับคู่ .com อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมันก็มีไอ้วายร้ายบางคนเนี่ยหน้าตาขี้เหร่แต่ไปตัดต่อรูปตัวเองซะหล่อไปไปมาโทรศัพท์ติดต่อกันพอติดต่อกันคุยกันไปคุยกันมาดูรูปปิ๊งผู้หญิงบางคนเข้าไปเพราะบางคนนี่แกขี้เหร่อยากมีสามีฮะไอ้หมอนี่ก็คุยไปคุยมาไปไปมาบางคนเสียเงินถึง3.8 ล้านให้มันบางคนเสีย200,000-300,000-400,000เสียทั้งตัวเสียทั้งเงินนี่ไงนี่แหละพิจารณาให้ดีเพราะเชื่อแต่คำเขาหลอกบอกให้เราไหลหลงนี่เพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปเชื่อลมปากโบราณจึงบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ค่ะใช่ดูให้แน่ดูถึงยายใช่ไหมก็แปลว่าต้องเจอเนื้อเจอตัวเจอหน้าเจอตากันไม่ใช่จะฟังเสียงโทรศัพท์ดูจับภาพไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแต่ว่าเขาจะมีการนัดกันไงอาจารย์เขาก็จะนัดกันนัดเจอกันเป็นที่รุ่มร้อนของผู้ปกครองสิเพราะว่าเด็กๆจะมันเขาเรียกว่าอารมณ์ประมาณว่าเป็นไปตามไอ้เขาเลยบทกลอนจะว่าไปแล้วในข้อความตรงนั้นโดนปลุกซะจนนะฮะหลงระเริงไม่ได้นะฮะต้องช่วยกันดึงไว้มาแล้วค่ะคุณสิริวิไลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะเรียนถามอาจารย์เลยค่ะพอดีว่าว่าคืนวันที่12นะคะจะเช้าวันที่13ค่ะพอดีว่าคือเข้างานกะดึกทำงานโรงแรมอะค่ะแล้วทีนี้คือฮัลโหลครับฟังอยู่ครับห้องคือโดนงัดนะคะมีทั้งตัวยูมีทั้งลูกบิดเนี่ยคือล็อกหมดเลยแล้วทีนี้ทางเจ้าของนะคะครับเขาบอกว่าเขาคือเขาไม่มีส่วนในการรับผิดชอบทรัพย์สินเสียหายของเราที่อยู่ข้างในห้องอะค่ะครับที่ไหนอ่ะเป็นอะไรเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วมีรอปภรอปภมีอะไรไหมไม่มีรอปภค่ะแต่ตอนที่เข้ามาเขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดสามารถดูได้ความปลอดภัยโอเคแต่นะตอนที่เกิดเหตุเขาคือตำรวจทางตำรวจเนี่ยมาดูแล้วบอกว่าคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยคือกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่เคยบันทึกเลยแค่เปิดแค่ติดตั้งไว้ให้แค่แม่บ้านนะดูว่าใครเข้าใครออกแค่นั้นอ๋อให้ดูเป็นต้องกล้องวงจรปิดให้เห็นเฉยไม่ได้บันทึกก็ทางอพาร์ตเมนต์ไม่รับผิดชอบใช่ค่ะนะทำไงอะคะแต่เกิดในยามวิกาลประมาณช่วงประมาณตีสองค่ะตีสองรอปภก็ไม่มีค่ะโอ้อพาร์ตเมนต์จะไปอยู่ทำไมไอ้อพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยก็ตอนแรกเราก็คือมั่นใจค่ะว่ามีกล้องวงจรปิดแต่ท้ายนี้ทางตำรวจก็บอกโอเคมีกล้องวงจรปิดโอเคเราสามารถตามจับคนร้ายได้แต่ในเกิดในยามวิกาลเพราะมันมีคีย์การ์ดเปิดเข้าเปิดออกถ้าไม่มีคีย์การ์ดไม่สามารถเปิดได้อะค่ะอ๋อมีคีย์การ์ดด้วยใช่ค่ะคือหนูสงสัยคือคนข้างในตึกแต่นั่นทีนี้คือทางคือของที่หายไปนะคะคือห้องโดนงัดแล้วทีนี้เจ้าของเขาบอกว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่อของเราถ้าถามอาจารย์ว่าอย่างนี้มันเป็นความประมาทเลินเล่อของพวกหนูเหรอคะมันเป็นความประมาทเลินเล่อของป้ามันมั่งไงแบบนี้นะเอางี้ผมตอบเลยนะฮะในถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่คุณเล่าค่ะนั่นหมายความว่าเรามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยหวังว่าเราจะได้รับการดูแลรักษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมเวลาเรามาเช่ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็หวังเรื่องความปลอดภัยค่ะค่ะ
ค่ะปรากฏว่ามาอยู่แล้วความปลอดภัยที่ขนาดคุณมีคีย์การ์ดมีกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่สามารถจะดูแลได้ในความเห็นของผมเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ต้องรับผิดชอบค่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยกูจะรับผิดของภายในไม่รับผิดชอบได้ยังไงก็มันงัดมันเอาข้างในมีใครเอาสายยูไปอย่างเดียวเราไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีใครเอาพวงกุญแจไปอย่างเดียวไม่มีใครเอาลูกกุญแจแม่กุญแจไปอย่างเดียวหรือจะเอาลูกบิดไปอย่างเดียวไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเมื่อความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบฟ้องดำเนินคดีไปเลยครับแล้วจะฟ้องกับแบบไหนบ้างได้บ้างคะอาจารย์เป็นคดีแพ่งครับเพราะคดีอาญาเราต้องเอากับไอ้คนร้ายนะเพราะเราหาตัวคนร้ายไม่ได้ฟ้องเจ้าของสถานที่ว่าคุณปล่อยปะละเลยบกพร่องไม่ดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยประมาทเลอะเล่อทำให้ทรัพย์สินเราเสียหายไปลงประจำวงประจำวันไว้อะไรเสียหายแล้วแจ้งความเลยครับแจ้งความเสร็จฟ้องดำเนินคดีหาทนายความอะไรเสียหายไปเยอะไหมครับก็ 30,000 กว่าบาทอะค่ะอ๋อ 30,000 กว่าบาทหาทนายความเลยครับฟ้องร้องมันเป็นตัวอย่างเอาให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ย้ายออกไปซะอย่าไปอยู่อพาร์ตเมนต์แบบนี้แต่นะตอนนี้คือที่ทางที่หนูคุยกับทางตำรวจจะบอกว่าเออคือเราคือก็เอาไอ้ทรัพย์สินในห้องอะค่ะไปตรวจลายนิ้วมือแล้วทีนี้เราอะเราตัวหนูเองอะคือสงสัยคนในตึกอะค่ะแล้วทีนี้ก็คือจะให้ทางตำรวจเนี่ยคือพิสูจน์ลายนิ้วมือคือเก็บลายนิ้วมือของแต่ละคนในอพาร์ตเมนต์นะคะผมก็เชื่อว่าต้องคนในตึกแต่คนไม่ในตึกเนี่ยมันไม่ได้หรอกต้องมีไอ้โจร500เนี่ยอยู่ในตึกนี้นะแล้วคุณก็ประกาศเลยบอกว่าขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยให้ระมัดระวังเนี่ยผมว่าเขาเผลอๆเขาจะออกหมดมั้งก็ประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเขาย้ายออกเนี่ยคือเราอยากให้เก็บลายนิ้วมือไว้ก่อนนะแต่ทางตำรวจบอกว่าต้องรออย่างเดียวนี่คือหนูรอมาตั้งแต่วันที่12แล้วค่ะเอาละถ้างั้นก็ลองไปโรงพักไหนเนี่ยห้วยขวางค่ะห้วยขวางช่วยคุณสิริวิไลหน่อยนะครับครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยทางผู้กำกับช่วยดูแลหน่อยให้คุณสิริวิไลหน่อยยังไงสืบหาคนร้ายให้ได้หน่อยคนยากคนจนแหมเงิน10,000-20,000ก็มีความหมายนะผู้กำกับผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะแล้วก็มีผลคืบหน้ายังไงมาบอกด้วยไม่คืบหน้ายังไงก็บอกด้วยจะได้ช่วยกันพัฒนามันต่อไปเผลอๆผมจะได้เอาชื่ออพาร์ตเมนต์มาประกาศให้วันหลังนะอพาร์ตเมนต์เอาละเอาละวันหลังวันนี้อย่าเพิ่งตอนนี้ดำเนินตามที่อาจารย์บอกก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังผมมาแล้วไม่มีคืบหน้าผมจะได้บอกให้ดูซิว่าเขาจะว่าอพาร์ตเมนต์นี้ทีหลังอย่าไปได้อยู่กันต่ออีกต่อไปเอาไว้วันหลังนะเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้วันนี้ยังไม่ต้องให้เขาทำก่อนให้เขาทำถึงที่สุดดูซิทำไมไม่ช่วยจัดการไม่รับผิดชอบเดี๋ยวผมจะประณามให้กับคุณนะคุณสิริวิไลค่ะขอให้ได้ส่วนได้คืนบ้างก็ยังดีนะอาจารย์คุณมาลีเราอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณมาลีค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะสวัสดีอาจารย์กรุงเทพสวัสดีคุณติดตาด้วยนะคะจะสอบถามอาจารย์นิดนึงนะคะคือเคยไปค้ำประกันเขาซื้อรถเบนซ์นะคะตอนนี้เขาก็ตอนหลังเขาถูกยึดคืนคือไม่มีเงินจ่ายนะคะครับก็ไม่รู้เขายึดคืนยังไงก็แต่แรกเขาก็มายึดของในบ้านเราอะตอนนี้หมายมายึดของในบ้านเราตัดสินเรียบร้อยแล้วก็มายึดทรัพย์สินในบ้านเราค่ะตอนนี้ว่าตอนหลังก็แบบมีคนไปถ่ายแบบว่าไปประมูลคืนอะไรเงี้ยก็ทำเป็นประมูลคืนแต่นี่จะสอบถามคือเรื่องมันก็ไม่แน่ใจว่าจะร่วม10ปีแล้วค่ะจะถามอาจารย์ว่าอย่างนี้เราติดเครดิตบูโรอะไรด้วยไหมคะติดครับแล้วมันเครดิตบูโรนี่จะนานเท่าไหร่ถึงจะหลุดออกได้ก็ปกติแล้วเนี่ยไอ้ประวัตินี้เนี่ยถ้ามันมีแล้วมันก็มีอยู่กฎหมายเนี่ยเขากำลังพยายามแก้อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้แก้นะสมมติว่าผมเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินใครในประวัติเครดิตบูโรเนี่ยผมมีหมดมันมีอยู่อ่ะเขาไม่ได้ลบหรอกแม้ว่าผมจะถูกฟ้องยังไงจ่ายหนี้ไปแล้วก็จะมีประวัติว่าเคยถูกฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีเสียหายอะไรนะเป็นเรื่องปกติตอนหลังเนี่ยเขากำลังคิดจะแก้ว่าถ้าชำระหนี้อะไรปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วควรจะลบไปภายใน1ปี2ปี3ปีอะไรเนี่ยแต่คือเราเป็นแค่คนค้ำเราจริงๆเราไม่เกี่ยวกับเขาเลยเกี่ยวครับก็เอาละก็ถือว่ามีประวัติว่าเราเคยถูกฟ้องแล้วอย่างนี้เรามีไปก็
ถ้ากับแก้อะไรไม่ได้ต้องรอก็เราอยากจะกู้เงินกู้ทองกู้หนี้ยืมสินใครถ้าธนาคารเขาให้กู้ก็ให้กู้เหมือนผมเนี่ยเป็นหนี้เยอะแยะคือไปขอกู้กับธนาคารเคยไปขอบัตรเครดิตเขาก็ไม่ให้อะไรนะเคยไปขอบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็ไม่ให้เขาก็ระวังผมเองเนี่ยก็เคยมีหนี้สินเยอะแยะบางทีไปขอกู้บางธนาคารให้บางธนาคารบอกเอ๊พอเชื่อถือได้รู้จักชื่อเสียงให้ก็มีนะคือว่าลองไปขอบัตรเครดิตแบบห้างเนี้ยเขาไม่ให้ไงก็เลยว่าไม่รู้ไม่ว่าห้างมันของง่ายๆทำไมเราไม่ได้เราก็มีเดินบัญชีก็เลยว่าพอมานั่งนึกเอ๊ะสงสัยจะติดยูโรอะไรนี่เออเข้าใจว่ามัน10 ปีแล้วมันคงจะเลิกไม่เกี่ยวแล้วฮะไม่หมดไม่เหมือนแต่บางทีเขาอาจจะให้เขาดูฐานะดูหลักทรัพย์ดูอะไรบางทีเขาไม่ให้อย่าไปซีเรียสมากไม่ให้ก็ไม่ต้องเอามันผมเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตสักใบผมเนี่ยไม่มีสักใบคือก็เลยข้องใจว่าไอ้บูโรนี่คือที่ถามนี่คือข้องใจว่าบูโรนี่มันไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีหายไปเลยใช่ไหมติดไปตลอดใช่ไหมมันมีประวัติชีวิตทางการเงินของเรามันมีประวัติชีวิตทางการเงินของเราผมก็มีเคยถูกฟ้องผ่อนบ้านไม่ครบผ่อนรถไม่ตรงเวลาประวัติอาจารย์วันชัยก็เสียทุกวันก็ยังดำอยู่เนี่ยเนี่ยยังลอยหน้าลอยตาเครดิตบูโรแย่กว่าคุณอีกสบายใจได้ค่ะก็เขาไม่ให้ก็ไม่เอาดีเหมือนกันขอบคุณนะคะไม่มีใครขอบคุณไม่มีใครก็ให้ผมเหมือนกันค่ะบางทีก็ส่งเป็นข้อสงสัยเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนซื้อนะแค่เป็นคนค้ำเองไม่รับผิดชอบในตรงนั้นเลยก็เป็นค้ำก็เหมือนกันค้ำก็ถือว่าเป็นลูกหนี้ก็เราไม่ได้เป็นคนซื้ออ่ะแล้วจะไปค้ำหาถ้าแสงอะไรหรอก็ช่วยเขาไงกลายเป็นว่าพอช่วยปุ๊บมันก็จะต้องมีถูกฟ้องประวัติคุณถูกฟ้องก็มีนะคนค้ำคุณเซ็นแก๊กไปเมื่อไหร่เนี่ยมันโดนอยู่แล้วอ่ะสิรินทานะคุณจะบอกว่าคุณใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้ล่ะนะค่ะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะจะไปเที่ยวเซ็นค้ำไกลเรื่อยๆนะนะต้องระมัดระวังว่าไอ้หมอนี่เริ่มหนาวคุณพิทักษ์มาในสายค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับจังหวัดอะไรคะคุณพิทักษ์สมุทรปราการครับผมสมุทรปราการค่ะเชิญครับอาจารย์เลยค่ะพอดีผมมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตครับผมครับเชิญครับซึ่งมันล่วงเลยมาประมาณสัก 6-7 ปีแล้วครับผมครับไม่ทราบว่าปัญหาตรงนี้ยังคงอยู่หรือไม่ครับเพราะว่ามีสำนักงานกฎหมายเอกชนก็มีการทวงถามอยู่ยอดเงินประมาณเท่าไหร่ครับก็ 20,000 30,000 ครับผมแล้วก็คุณใช้ครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับน่าจะมันไม่ต่ำกว่า7ปีแล้วครับผมน่าจะขาดอายุความหมดแล้วครับเลยครับเพราะบัตรเครดิตเนี่ยพวกนี้มีอายุความ2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย 6-7 ปีแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะขาดอายุความแล้วครับแล้วบริษัทที่เข้ามาทวงเงินน่ะครับเขาก็ทวงครับตราบใดที่ยังไม่ชำระหนี้เขาก็ทวงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทวงแล้วบางทีเผื่อได้เช่นคุณมีหนี้ 20,000 โอ้โหเอามาเถอะครับ 20,000 เอาหน้า 10,000 ไม่มี 5,000 บางทีมันก็เอาพอดีกว่าไม่ได้แต่ก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะก็ฟ้องไม่ได้แล้วมันขายอายุความครับผมครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้เราไปใช้ธนาคารเดิมที่เรามีปัญหาอยู่จะมีปัญหาไหมครับผมก็คุณหมายความว่าไงนะอธิบายใหม่สมมติว่าผมมีปัญหากับธนาคารกอไก่กสิกรครับผมธนาคารกอไก่แต่แล้วผมจะไปใช้หลังจาก7ปีแล้วผมไปใช้ธนาคารกอไก่อีกถ้าเขาให้ใช้ก็ใช้ปกติแล้วคุณจะไปขอใช้วงเงินวงอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยเขาก็จะดูประวัติเครดิตบูโรคุณก่อนครับผมเขาก็จะตรวจผมจะใช้เป็น ATM ธรรมดาครับผมอ๋อก็ได้ถ้าคุณมีเงินฝงเงินฝากอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็ไปขอเปิดบัญชีเอาเงินไปฝากก็ได้บัตร ATM ก็ใช้ต่อไปจะไปใช้ที่ไหนยังไงก็ได้แต่ไปทางเครดิตเนี่ยเขาคงจะไม่ให้อีกแล้วล่ะแต่จะไปขอวงเงินไปทำอะไรต่อมีอะไรเขาอาจจะไม่ให้แต่ถ้าคุณมีเงินฝากเหมือนทุกวันผมมีเงินฝากผมก็มีบัตร ATM ค่ะก็เงินของผมอ่ะทำได้ครับเขามีสิทธิ์ยึดไหมครับอาจารย์ไม่หรอกไม่หรอกขาดอายุความมายึดอะไรครับผมครับครับผมครับผมคุณค่ะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะอาจารย์ครับผมครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้มันมีปัญหาอีกต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องตอนนี้เศรษฐกิจก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรัดเข็มขัดกันหน่อยนะอาจารย์บางคนมีบัตรเครดิตกดไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยเพลินไม่มีตังค์มาซื้อไม่มีตังค์มาจ่ายเอาเงินล่วงหน้ามาใช้อันตรายผมเองเนี่ยพยายามระวังมีเท่าไหร่ใช้เพราะเมื่อก่อนนี่มีหลายใบโอ้ทำไมนี่มันเยอะจังอะนะตั้งอันนั้นเลิกตัดทิ้งหมด
นี่เป็นการไม่มีไม่จ่ายมันไม่มีไม่ใช้มันบริหารจัดการเงินนะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังมากๆด้วยนะคะเอาละค่ะเราเวลาหมดแล้วนะคะหมดแล้วอ่ะค่ะเราจะเจอกันที่นี่ค่ะที่ Blue Sky Channel แห่งนี้นะคะกับรายการคุยกฎหมายกับทนายบัญชัยโดยอาจารย์บัญชัยสอนสิรินะคะส่วนตัวเธอเองก็มีหน้าที่ถามครับผมก็ตอบแต่ว่าก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้เกิดบรรยากาศของความสนุกสนานขอบพระคุณสำหรับ SMS ที่ส่งมานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนนะคะปลากระป๋องซื่อสัตย์น้ำแร่มองเฟลน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะคะซึ่งสามารถสั่งซื้อและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ที่022-94-9898จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้านะคะสวัสดีครับ